โอเคครับวาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างลูกวาเลนไทน์เหรอครับเป็นตัวความรักปังๆเลยมันหวานตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วครับมาถึงก็เปิดโหมดของข้างรักเลยอะไรครับมาถึงเปิดโหมดข้างรักเลยข้างรักมาตั้งแต่เริ่มแล้วครับไม่เริ่มกันตอนไหนอธิบายหน่อยไปเริ่มกันตอนไหนอะไรนะครับไปเริ่มกันตอนไหนไปเริ่มกันตอนไหนก็คือผมกับเพื่อนผมกับเขากับแพรเพื่อนแพรวางครับมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับก็เราก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารครับแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ครับก็เลยลองให้คุยกันดูครับเพื่อนคนนี้ว่าต้องใช่คืออะไรเอาจริงๆผมถือว่าเป็นโอกาสครับเพราะว่าเขาเป็นสเปคผมอยู่แล้วครับแสดงว่าเล่นมาตั้งนานแล้วหรอผมชอบผู้หญิงตัวเล็กๆครับผมแล้วเราได้บอกเขาก่อนหน้าวันนั้นหรือเปล่าว่าเขาคือสเปคเราไม่ได้บอกครับเก็บทรงอยู่ใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนเพื่อนกับมาที่เอาเป็นว่าเพื่อนแนะนำแล้วให้เราลองคุยกันครับแล้วพอเราคุยกันครับเหมือนคุยภาษาเดียวกันแล้วมันเข้าใจกันดีแสดงว่าวันนั้นเพื่อนชงเข้มมากเรียกได้ว่าพอสมควรดีกว่าไม่มากขนาดนั้นแต่พอสมควรครับแล้วชงเองอะไรนะครับชงเองแล้วเราก็ชงเองครับแล้วจับเพื่อนไปเป็นแฟนมันไม่รู้สึกหรอกมันรู้สึกอะไรหลังจากนั้นแหละจับเพื่อนมันไม่ครับตอนแรกจริงๆผมกับแพรวาไม่รู้จักกันส่วนตัวครับแค่เพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช้เวลาคุยกันนานไม่ตัดสินใจเปิดจริงๆสักประมาณเกือบ2เดือนครับเดือนกว่าๆ2เดือนก็คือเรียกแฟนเลย2เดือนเรียกเป็นแฟนใช่ครับเป็นแฟนตอนนี้เรา2คนเป็นแฟนกันครับเห็นชอบกันมานานหรือยังอ่ะครับคุณนาจริงๆก็ตั้งแต่ 2-3 วันแรกก็รู้แล้วครับเราชอบเขาตรงไหนเราชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนเหรอครับจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับแพรวาคือเขาเป็นคนแบบคอยดูแลแล้วก็เทคแคร์เขาใจดีมากแล้วเขาบอกเราไหมว่าเขาชอบเราไหนเขาบอกผมว่าผมโดนเส้นเขามากผมมีจริตกระเทยด้วยจริตกระเทยเขาคือสามารถอยู่กับเขาแล้วก็ใช่ใช่เลยครับเขาบอกเขาเป็นแฟนเขาไงนะคะเขาทำอีกครับเป็นที่ตัดสินใจเปิดตัวก็เพราะจริงๆเขาคือรู้สึกมั่นใจกันแล้วใช่ครับมั่นใจกันแล้วครับจริงๆก็คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเป็นแฟนกันมาระยะหนึ่งแล้วครับเขาขัดเลยเหรอครับเลยเหรอเพื่อนแซวเยอะไหมเพื่อนแซวเยอะไหมพอแบบเปิดตัวแบบเยอะครับยิ่งโอ้โหยิ่งงานช่อง3วันนี้ครับงาน54ปีช่อง3นี่ครับเขาบอกว่าอะไรเขาแซวอย่างนี้ในคลิปอะครับพี่แพรดึงผมออกมาคุณผ่านด่านคัตเตอร์ยากไหมคะคัตเตอร์เหรอครับไม่ยากมากนะครับหรือว่าเขาช่วยสแกนนะหมายถึงว่าช่วยแบบมาดูแทนเพื่อนอะไรนะครับถ้าเขามาช่วยดูแลสแกนนะหาสแกนครับครับตัวสแกนครับผมไม่รู้ครับว่าเขาสแกนยังไงบ้างแต่ว่าเขาไปสแกนตอนไหนผมไม่รู้นะครับไม่แต่คุณเขามีแบบว่าสแกนเรายังไงบ้างอ่ะที่แบบรู้สึกไหมอ๋อก็เขาก็คอยดูครับว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็แบบดูแลแพรดีไหมครับมีช่วงดูแลดีไหมอ่ะแล้วดูแลยังไงก็ดูแลเท่าที่ผมจะดูแลได้ครับดูแลให้ดีที่สุดครับเพราะเวลาพูดถึงความรักทำไมเราไม่ขืนเลยอ่ะอะไรนะครับทำไมเราไม่ขืนเลยเวลาพูดถึงความรักโอ้โหตึ๊ง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 เราไม่ขืนเหรอเนี่ยขืนเหรอที่อาการเกิดครับเอาอาการเกิดจริงเปิดตัวมาแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างแบบฟีดแบ็กที่เขามาให้เราแฮปปี้ครับก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ผมแฮปปี้อยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปด้วยครับทุกคนต้องเชียร์ครับทุกคนต้องเชียร์ฝากด้วยนะครับเชียร์ผมฝากความรักฝากความรักนะคุยกันทุกวันครับก่อนนอนก็ไม่ยกหูโทรคุยกันก่อนนอนก็ต้องยกหูโทรคุยกันยังวิดีโอคอลหากันคุณว่าอะไรคุณว่าอะไรครับเรียกเขาว่าอะไรเรียกคุณตอนนี้เรียกเขาว่าพี่รักพี่รักพี่รักเลยเหรอพี่รักยังก่อนเปิดตัวมีคุยกันไหมว่าจะเปิดไหมเราเปิดไหมมีครับมีคุยกันครับว่าเราคุยตกลงกันว่าจะเอายังไงก็ตกลงเราก็เปิดครับผมก็ถ้าเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกว่าที่รักเหมือนกันครับคือที่ผ่านมาอันนี้ซีเรียสหรือสาวจริงที่ผ่านมาเขาเหมือนว่าความรักเขาไม่เขาไม่เคยรับเลยเรามีอะไรยืนยันมากว่าแบบให้เขาเชื่อใจเราเข้าใจถ้าเรื่องความรักผมว่า
ผมทุ่มให้หมดไม่แพ้ใครครับคุณไปอยู่ไหนมาครับคุณจูเนียร์คุณไปนู่นเลยครับโอเคเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนคาดหวังขนาดไหนเหรอครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็คบเป็นแฟนแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับแต่อนาคตผมมีเขาแน่นอนรักจริงหวังแต่งไหมครับผมรักจริงหวังแต่งอยู่แล้วครับเคยรักฐานเมื่อไหร่พี่ไปบ้างโอเคครับขอบคุณครับพี่เสกก่อนอยู่นี่ก่อนลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับ